สวัสดีครับอยู่กับผมนะเช่นเคยโบนะครับกับเกม Hitman Z1 นั่นเองนะฮะวันนี้มาเล่นเกมแนวซอมบี้อีกเกมหนึ่งที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานนะฮะก็ตอนนี้เปิดให้ซื้อก่อนนะครับตัวเกมเนี่ยจะเปิดให้โหลดฟรีในอนาคตนะฮะเป็นฟรีทูเพลย์นั่นเองนะฮะก็เกมนี้เนี่ยเป็นเกมออกแนวเป็นเกมออกแนวคล้ายๆ DCWC นั่นเองนะฮะก็สามารถลองซื้อมาเล่นกันได้นะครับสำหรับเกมตัวนี้นะฮะสำหรับที่ผมจะเข้ามาเล่นเนี่ย เดี๋ยวก็ดูเซิร์ฟก่อนว่าจะซื้อจะดูเซิร์ฟไหนดีนะเซิร์ฟนี่แม่ แบบว่ามันมีให้เลือกหลากหลายมากเลยนะก็ดูสักหน่อยสิเสียงผมอาจจะไม่ค่อยดีนะขออภัยนะครับโอเคก็ดูที่มันแบบว่าไม่ใช่ไฮอ่ะแบบว่าเป็นมีเดียมก็พอมีเดียมมันจะเป็นแนวแบบว่าทิชชู่ด้วยนะฮะ อะไรว่าทิชชู่โอเคเอาเป็นตัวนี้แล้วกันมีเดียมชื่ออะไรอ่ะ ชื่อชื่อว่าโจจอยกุมนะจอยกุมโอเคมาดูที่จอยกุมเป็นยังไงนะฮะสำหรับเกม Hitman Set 1เนี่ยถ้าเกิดว่าใครเล่นเกมเคยเล่นเกมแนว DLC มาก่อนเนี่ยแบบว่าง่ายๆเลยครับชิลๆเลยคือว่าแนวเอาตัวรอดคือไปหาของเพื่อที่จะประทังชีวิตต่อไปนะครับมาดูกันว่า เป็นยังไงนะฮะโอเคภาพที่ผมเล่นเนี่ย ที่ผมตอนอัดเนี่ยผมจะปรับเป็นประมาณเป็นไฮก็พอนะฮะเพื่อที่จะแบบว่าสมูทให้ดูสมจริงนิดหนึ่งนะครับโอ้โหผมมาเกิดตอนกลางคืนพอดีฮะเกิดตอนกลางคืนมันมีของที่ให้มาในตัวเนี่ยก็จะเป็นเสื้อผ้านะฮะแล้วก็พวกแฟร์ทีเชิร์ตก็ไม่มีอะไรมาให้ในตัวนะครับในตัวสามารถเก็บของได้10ทับร้อยนะฮะพลังเฮลตี้เฮลสเตมินาวิ่งนะครับแล้วก็อินเนอร์จี้ไฮดรีนนะครับก็คือจะเป็นพลังความหิวหิวน้ำอะไรเงี้ยนะฮะก็มีไฟฉายที่ตัวแล้วส่วนทางซ้ายมือแอคเคาท์ไอเทมเนี่ยผมซื้อเกมมาเนี่ยมันจะมีแอคเคาท์ไอเทมมาให้พวกอีเวนต์พวกอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับภาพเกมเนี่ยมันอาจจะ สู้แบบแนว DLC โดยตรงไม่ได้นะฮะแต่ความสนุกเนี่ยความกว้างของแมปเนี่ยถือว่าไม่ห่างกันเลยนะฮะเกมนี้เนี่ยถือว่าทำออกมาดีพอสมควรนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันอาจจะภาพแบบไม่คมไม่เสมือนจริงแบบกินการ์ดจอเหมือนกับ DLC นะฮะแต่ว่าภาพโดยรวมเนี่ยก็ลองมาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะผมไม่รู้ว่าซอมบี้เนี่ยมันจะโหดเหมือน DLC หรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันนะครับไหนรถมีของให้รู้ไหมอีเพื่อรูทดูนะครับว่ามีของหรือเปล่าไม่มีนะฮะมีเสียงมาหอนนะครับไม่มีอะไรฮะปุ่มกดก็จะเป็น WASD เหมือนเดิมนะครับถ้าจะกดวิ่งก็กดชิปค้างนะครับกดชิปค้างเพื่อจะวิ่งกดชิปค้างไว้นะฮะ
โอเคมีกวางนะครับมีกวางด้วยนะมีกวางนะครับสวัสดีครับน้องกวางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหายเชยเลยกด X ก็จะกระโดดนะครับดูที่มีของอะไรไหมไม่มีมะเขืออะไรเลยเฮ้ยสำหรับการหลักการเดินป่าที่ผมเคยลองดูมันเนี่ยอันดับแรกเฮ้ยรถวาร์ปมาเฉยเลยคือพยายามลอดถนนไปเรื่อยๆครับตกใจคิดว่าคนพยายามลอดถนนไปเรื่อยๆครับเพื่อที่จะเจอเฮ้ยอะไรอ่ะไม่มีอะไรนะเข้าไปดูอีกนิดสิโอ้ไม่มีอะไรครับอ๋อเป็นรถนี่รถที่มันแบบว่าลากนะครับ เป็นรถครอบครัวครับคือมีไม้เบสบอลอ่ะเอาได้มั้ยเนี่ยเฮ้ยนี่ไงได้ครับไม้เบสบอลถือได้ไหม secondary โอเคถือไว้ก่อนเลยครับถือไว้ก่อนเลยฮะเผื่อจะเจอใครเอาไม้เบสบอลจามหน้าแม่งเลยนะมีอะไรอีกเสิร์ชได้ไหมชุบไม่มีครับเสียงหมาแม่งหอนน่าดูเลยผมใช้เป็นหูฟัง 7.1 นะครับก็เลยบอกว่าอาจจะหลอนๆนิดนึงนะฮะพี่ลากกวางดีมั้ยเฮ้ยขึ้นรถได้ครับยังไงอ่ะ Which is maybe the quiz part I piece I เฮ้ยมีน้ำมันนะครับยังไงขับไงวะแอลยังไงมันล็อกอ่ะเฮ้อันล็อกวะเฮ้ยอะไรวะอะไรอ่ะขึ้นรถได้ด้วยวะอ๋อมอเตอร์เหมือนจะเสียครับเฮ้ยขึ้นรถได้ด้วยอ่ะร้ายกาจครับแล้วลงไงอ่ะโอเคกดตัว E ลงนะครับซ่อมรถได้ปะไม่ใช่อ๋อเหมือนกับว่าเราต้องเอาผ่านนะพวกแบตเตอรี่พวกอะไรมาใส่ไหมเนี่ยเออนี่ไงคือเราสามารถเอาพวกแบตเตอรี่พวกอะไรมาใส่แล้วก็สามารถขับรถได้ครับเฮ้ยเจ๋งอ่ะเฮ้ยเจ๋งเดี๋ยวต้องไปหาของก่อนเฮ้ยเสียงใครยิงอะไรมันมีเสียงคนยิงอะไรด้วยอ่ะไม่เอาผมเดินเข้าป่าหน่อยดีกว่านะเดินเข้าป่าก่อนดีกว่าเพราะว่าเกมนี้เนี่ยผมเลือกเซิร์ฟเหมือนว่าเลือกเซิร์ฟแบบว่าที่เป็นแบบว่าคนมันเยอะเช็คคนไงอ่ะผมอยากจะรู้ว่าคนมันมีคนข้างในเนี่ยเช็คไม่ได้มั้งไปโดยภาพเกมเนี่ยถือว่าโอเคครับใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเฮ้ยซอมบี้หรือคนซอมบี้หรือคนเฮ้ยซอมบี้ว่ะฟาดหน้าแม่งฟาดหน้าแม่งฟาดหน้าแม่งมีหนีฮะมีหนีมึงเหรอมึงโหดใช่ไหมมึงโหดใช่ไหมอุ้ยมีลุกเฮ้ยมีลุกเฮ้ยหายตัวเฮ้ยคุณวางหลังอู้ลุกอยู่ไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยกูโดนตีได้ไงวะเฮ้ยบักเหรอ
เรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไปดีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ละอะไรอย่าเกิดอะไรขึ้นจะบอกเลือดเราออกอ่ะเฮ้ยเลือดเราออกว่ะยังไงอ่ะเบละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลือดออกเลือดออกเฮ้ย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 อะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวหยุดแล้วมั้งเนี่ยจอยอีคงเหมือนเราจะหยุดละโอเคเหมือนกำลังฮิวเรื่อยๆครับฮิวอยู่ครับเลือดฮิวอยู่นะฮะโอเคเกมนี้ก็เล่นไม่ยากครับ 77% นี้จะขึ้นไหมถ้า78นี่โอเคคือบอกว่าเราต้องหาของกินแล้วล่ะตอนนี้เราไปบวกซอมบี้4-5ไม่ได้แล้วล่ะโอเคมีความทนของอุปกรณ์ด้วยนะครับจาก 4,000 ตอนนี้เหลือ 1,400 แล้วฮะมีใครอันดับแรกเนี่ยหาบ้านก่อนดีกว่าผมพยายามจะไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการวิ่งเนี่ยสเตมิน่าแล้วก็พลังงานเนี่ยเหมือนจะลดลงเร็วพอสมควรนะฮะก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับไปล้อถนนไปแหละมาต้องเจอหมู่บ้านข้างในแน่นอนไม่เจอหมู่บ้านก็อาจจะเจอคนก็ได้ถ้าคนก็ไม่รู้มันจะน่ากลัวเหมือนเดซีหรือเปล่าเฮ้ยปั๊มน้ำมันนี่ครับเจอแล้วปั๊มน้ำมันครับมีกวางครับไม่มีคนไม่มีซอมบี้นะโอเคตีกวางแม่งมาทำอาหารมาตอนนี้ทำอาหารโอเคยังไงอะเสิร์ฟไม่ได้ครับให้กวางวิ่งของดรอปอ่ะห่วงอะไรวะกวางมีของดรอปครับกดตัว C เพื่อย่อนะฮะผมพยายามย่องเข้าไปก่อนนะเดิน4-5เข้าไปนี่มันไม่เวิร์กแน่นอนตอนคืนด้วยอ่ะเฮ้ยอะไรป้ายปะป้ายนะครับรั้วนะฮะเข้าไม่ได้คานได้ไหมคานเข้าไปไม่ได้ครับมันบล็อกครับโอเคออกขวาโอ้เลี้ยวขวาหน่อยก็ได้แล้วจากที่ดูด้วยสายตาเนี่ยโอ้ยสวัสดีครับมึงจะเล็งกูหาพี่มึงเหรอกูจะเอาของสลัดแมวโอเคมึงไม่ยิงกูนะขอบคุณมากไม่เอานะเฮ้ยเพื่อนกันนะเฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันโอเคเสิร์ฟมีอะไรให้กินบ้างแบ่งๆกันบ้างนะเฮ้ยมึงไม่เชื่อไปหมดเลยล่ะขนมเงี้ยเลยอ่ะมาแบ่งกันบ้างเอ้าไอ้ซ่าเอ้ยมึงจะยิงกูหาพ้องเหรอโอ้โหอะไรโผล่มาแม่งก็ตายแล้วโอ้โหอยู่ยากจริงๆครับไอ้ห่ากูผู้สาไม่ตีมึงเลยเนี่ยขึ้นเลยครับโอ้โหผู้สาได้ไม้มาครับซอมบี้อีกเกิดไหนไปเนี่ยโอ้โหชีวิตฉันอยู่ยากครับไอ้ห่าเอ้ยกูสากำลังหาของเลยเย็ดแปดยังไงยังไง
อุ้ยคนอีกแล้วไอ้หากูเจอคนที่ไรมึงนี่ยังไงมึงมามึงมาเอายังไงเอากูเปิดไฟล์ลองเลยอ่ะยังไงโชคกูเพชรเนี่ยมึงโชคกูทำไมเนี่ยเฮ้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 ยไม่เอานะ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 เฮ้ยต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่เฮ้ยไม่เอานะไม่เอาไม่เอาจะชกกูทำไมเนี่ยเฮ้ยมึงจะชกกูทำไมเนี่ยชกกูหักห้องเหรอมามึงชกกูมาหน่อยเอ้าชกกูทำไมเจอบัวขาวบัวขาวบัวขาวกูเปลี่ยนเรือเย้มึงยังไงอ๋อกูเปลี่ยนมือไม่ได้โอ้ shit oh my oh no oh no oh no เอ้ยกูชกไม่ได้ทำไมกูชกไม่ได้วะอะไรเนี่ยเฮ้ยกูจริงไม่ได้โอ้ยไอ้ห้าเอ้ยเย้เจ้โอ้โหตายอีกแล้วอะไรวะโอ้โหอะไรวันเนี้ยเมสปาวด่วนเลยครับแม่รู้สึกว่าเกมนี้แม่งอยู่ยากจริงวะอยู่ยากอยู่ยากนะบอกตรงแล้วไม่อยู่ยากปิดไฟฉายครับวะมันเด่นอ๋อแค่ห้าเลยเฮ้ยเราจะหยุดไม่โคตรหลอนอ่ะคือผมจะเปลี่ยนเนี่ยเลขหนึ่งชกไงเดี๋ยวอ๋อคือตอนนี้ผมต้องการจะชกอ่ะเดี๋ยวนะผมขอดูนิดนึงเมื่อกี้ผมชกได้แล้วว่าอยู่แม่งก็ออกไปเฉยเลย Player Click Five Change Camera Mouse Button 4Change camera secondary file มีอะไรเหรอเฮ้ยภาพน้ำสวยดีว่ะมีสะท้อนเนี่ยยังไงล่ะฮะอ๋อมีเปิดไมค์ด้วยครับเฮ้ยมีเงาด้วยดูดิตรงต้นไม้มีเงาด้วยเงาหน้าเดี๋ยวก่อนดิผมจะโชคอ่ะผมจะโชคอ่ะเดี๋ยวหรืออาวุธผมไม่มีวะก็มือไอ้ห่าเมื่อกี้ไม่ยังต่อยกูได้เลยเลยวะโอเคมันช่างยากซะเหลือเกินนะมันช่างยากซะเหลือเกินเมื่อกี้แม่งก็ฮาเลยอะไรวะเดี๋ยวผมกำลังหาผมกดจะบวกเลขหนึ่งเลขสองเปลี่ยนมันไม่ยอมนี่ให้อ่ะบักมั้งไม่เอานะเดี๋ยวลองออกแล้วเข้าใหม่สิไม่ชื่อเซิร์ฟที่ผมอยู่เซิร์ฟอ่ะค
คราฟฟิ้งอ๋อคราฟเบนเดทได้ด้วยนี่ไงฮะใช้เสื้อปะเนี่ยใช้อะไรชิ้นส่วนเนี่ยคราฟของให้ด้วยครับเอาไม้เอาอะไรมาคราฟไปด้วยโอ้นิวคราฟฟิ้งด้วยคราฟของได้ครับอืมเจ๋งเจ๋งเฮ้ยอะไรอ่ะตอนนี้ผมเจอคนไม่ได้แล้วครับเจอคนแม่งอยู่ยากจริงครับและอีกอย่างคือตรงนี้เนี่ยผมชกไม่ได้ด้วยนะที่สำคัญคือผมชกไม่ได้ตัว I Inventory M ไม่มีอะไรครับผมว่ามันบั๊กไอ้นี่ฮะมันไม่ได้มันชกไม่ได้ผมว่าจะเข้าโหมดต่อสู้ไงวะขอดูอีกทีขออภัย Input Controller M Change Mode HD Resort Voice Skin Shot Pin Skin Start Command Checkplayer start เครื่อง handbrake boost เนี่ย slot 1นี่ไงก็มันเปลี่ยนได้เนี่ยยังไงอะ weapon attachmentchange camera button 4 secondary 5เหมือนจะว่าต้องใช้อาวุธมั้งโอ้ชาวละไม่เป็นไรไม่ได้เป็นไรหมายว่าเราหาถนนกันดีกว่านะเรามาหาถนนกันดีกว่าแม่งเอ้ยเมื่อกี้กำลังพิ้วเลยฮะอุตส่าห์เจอรถเจอของเจออะไรด้วยโอ้โหเซ็งอ่ะจะปิดไฟก็ปิดไม่ได้เนี่ยกดไลค์กดยูกดตัวอะไรวะไหนวะเวลาโอเคเจอถนนแล้วล่ะนี่เจอถนนแล้วขออย่างเดียวคืออย่าไปเจอตรงไอ้ห่าแล้วนะจำชื่อไว้เลยเนี่ยจำชื่อไว้เลยมึงอยู่ย้อนคลิปดูกูจะตบหน้าเมย์มึงแน่ไอ้ห่าฆ่ากูใช่ท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับเล่นเกมแนวนี้นะพยายามคิดเยอะครับอย่าไว้ใจคนครับตอนนี้ผมไว้ใจคนไม่ได้ก็จริงอ้าวไม่ใช่ถนนนี่ว่านี่มันหินโอ้เสียงก็น่ากลัวละสำหรับเกมนี้เนี่ยความใหญ่ของพื้นที่เนี่ยเห็นเขาบอกกันว่าคือพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยประมาณเอากรุงเทพมารวมกันประมาณ70ครั้งอ่ะนะก็จะได้พื้นที่ของตัวเกมนี้นะครับถือว่ากว้างพอสมควรเลยทีเดียวนะผมไม่ใช่วิ่งวนกับที่เดิมใช่ไหมเนี่ยผมว่าไม่ใช่นะโอ้วะไม่รู้อ่ะผมไปข้างหน้าแล้วกันไปอ๋อคงไม่มีใครแล้วใช่ไหมไม่เอานะชาวแล้วด้วยแม่งเห็นตัวหน้าง่ายด้วยมาเรื่องเลยทีเดียวเมื่อกี้เปิดมาก็ตายแล้ว
สำหรับระบบเกมเนี่ยก็ดูโดยรวมถือว่าดีนะผมว่าถือว่าโอเคเลยทีเดียวระบบเกมก็เล่นไม่ยากนะก็แค่หาอาวุธเพื่อเอาชีวิตรอดหาพวกอาหารกินเหมือนเราใช้ชีวิตอยู่จริงๆอ่ะนะเหมือนโลกนี้มันมีซอมบี้แล้วก็มีคนที่แบบว่าแข่งแย่งอาหารกันนะครับก็ประมาณนั้นนะผมตรงไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะผมก็ไม่รู้ว่าคืออันดับแรกของการเล่นเกมแนวนี้เนี่ยพยายามอันดับแรกนี่หาอาวุธก่อนนะหาอาวุธป้องกันตัวอะไรก็ได้แบบที่ผมหาก็คือแค่ที่ผมหาไอ้อะไรนะไอ้ไม้เบสบอลนะไอ้หานันโดผมไปเฉยเลยผมไม่คนตีนชิบหายเลยคือผมมาเล่นเซิร์ฟที่มันบอกว่ามันบวกกันมันก็เลยว่าปกติ โอ้ย survival จริงๆเลยครับโผล่มาแม่งก็ตายอัดหน้า 2-3 ทีแล้วครับนะเอ้ยไม่ใช่คือผมพยายามวิ่งเนี่ยมันวิ่งหรือยังเนี่ยมันก็วังวิ่งเหยาะนะนี่เจอบ้านโอ้ยนี่ยิ้มเลยเจอบ้านที่ยิ้มเลยครับไปฮะผมคิดว่าตัวละครมันจะบั๊กอ่ะผมกดวิ่งกดไม่ได้เนี่ยโอ้เจอรถด้วยครับนี่ขับไปเหยียบไอ้นั่นแม่งไม่มีใครนะต้องค่อยๆย่องไปก่อนค่อยย่องไปเดี๋ยวมันจะรู้ตัวไม่น่ามีอะไรโอเคเป็นศาลาพักใจนะตรงนี้ศาลาพักใจนี่อะไรไม่มีมีขอนไม้กันเรือครับเฮ้ยไม่มีอะไรให้มีกล่องมาดูในรถดีกว่าเซอร์สิเฮ้ยมีรถผ่านเฮ้ยสวัสดีครับอู้เฮ้ยมีข้ามรถไปด้วยโอ้ยไม่ยอมเอารถจากไหนวะลมพัดโอ้โหตกใจคิดว่าเสียงใครเฮ้ยที่ผมจะเสิร์ชหากดไม่ติดอ่ะก็เสิร์ชหาไม่ติดอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะไม่เอาอ่ะโอเคผมออกเกมแป๊บหนึ่งอะไรวะโอเคมาต่อเลยฮะผมลองออกแล้วเข้าใหม่ดูสิมันจะเป็นยังไงโอเคกดได้ละไม่มีของครับนี่กดชกได้แล้วโอเคครั้งที่แล้วมันบั๊กครับโอ้โหผมก็งงเอ้ยสู้หาไม่ได้เลยเซ็งเป็ดเลยไม่มีของอะไรเลยฮะเฮ้ยมีคนมามึงไม่เอากูน่ะไอ้ห่าเอ้ยขอหาของแป๊บมึงไม่เอากูน่ะไม่เอานะเฮ้ยนี่ถ้ามึงต่อยกูนี่กูขึ้นเลยอ่ะกูเลิกอ่ะกูปิดอ่ะบองตัวกูปิดอ่ะนี่วิ่งได้ละเฮ้ยโอเคเราจะเลิกแล้วต่อกันเราจะไม่ยุ่งกันนะฮะนี่เป็นภาพต่อกลางวันนะครับอาจารย์เมื่อกี้เป็นภาพต่อถือไม่เรียบร้อยละไม่มีใครตามกูมานะโอเคมันออกไปนู่นละโอเคคุยได้เฮ้ย
พองครับพองครับไม่มีอาหารอ่ะขึ้นไงพูดยังไงเนี่ยเนี่ยไม่ได้อ่ะไม่ได้ว่ะเสี่ยแม่งมาตุ๋ยตูดอ่ะขอหาแป๊บนึงอาวุธก็ไม่มีเนี่ยเข้าใจกูหน่อยเฮ้อเมื่อกี้กูก็เพิ่งโดนไอ้พวกเกียนมันตบตูดเฮ้ยเกมไม่มีแล้วไปโอ้ยเกมแม่ก็ยิงอยู่ยากแล้วกูก็มาตายเพราะพวกนี้นะคือกูหนีซอมบี้ไม่พอใช่ไหมกูต้องมาหนีพวกมึงใช่ไหมไม่มีอะไรเลยโอเคเจอบ้านครับด้านหน้ามีบ้านครับเราแวะสักหน่อยนะแวะสักหน่อยหนึ่งแวะสักนิดหนึ่งแวะสักนิดหนึ่งมีทางออกไปซ้ายขวาครับผมอย่าตรงไปนะฮะไอ้ห่านะขับรถไปไหนก็ไม่รู้ไร้กาดจริงๆพวกนี้นี่มีขับลงขับรถมีกดดังอะไรอ่ะบลัมจิ้งบลัมจิ้งฟาร์มนะฮะฟาร์มนั่นเองเฮ้ยเสียงรถโอ้ยทำไมมันน่ากลัวจังวะเพื่อนเพื่อนรุนไปกับผมเลยเอ้ยเจอคนข้างหน้าคนครับคนคนครับมันออกมาจากข้างในนี้แสดงว่ามันเอาของหมดแล้วหรือเปล่าวะไม่ใช่เข้ามาแล้วเจอกับดักพี่พวกหาดักปล้นอยู่ทำไงเนี่ยไม่มีอะไรเลยอ่ะคือผมพยายามหยุดบ่อยๆอ่ะคอยฟังเสียงฝีเท้าของพวกมันอ่ะคือก็ตอนนี้คือผมไม่ระแวงซอมบี้เท่าไหร่ละผมระแวงพวกคนนี่แหละนะพวกคนมันน่ากลัวซอมบี้อีกตอนนี้ไอ้ห่าเมื่อกี้มันจะหยิบธนูโอเคมันคิดว่ามันจะไม่ยิงที่ไหนได้แม่งกลับมาชกข้างหลังเฉยเลยอ่ะคนเราอ่ะให้มันได้อย่างงี้สิโอเคเฮลตี้สเตมิน่ามันชาร์จเรื่อยๆครับสามารถวิ่งได้ตั้ง 99% แล้วเห็นป่ะทางขวามือล่างโอเคไม่ได้อะไรเลยครับตรงนี้ไม่ได้อะไรเลยครับของก็ไม่มีครับก็การรีวิวเกมนี้ก็ประมาณนี้นะฮะก็เพื่อนๆลองไปดูตัดสินใจดูได้ว่าจะซื้อดีเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครชอบแนวสมจริงจริงๆนะก็ซื้อเป็นแนววาซีไปเลยครับเอ็ดซีไปเลยครับดีซีนี่แน่นอนครับแต่เกมนี้เนี่ยมันก็มีจุดเด่นของมันก็คือว่าเล่นแบบว่าสบายๆนะลื่นๆถ้าใครแบบสเปคไม่สูงมากนี่ปรับสามารถปรับได้เยอะพอสมควรครับเฮ้ยซอมบี้วะซอมบี้ครับพี่บี้ครับผมย่องเนี่ยมีพี่บี้ครับก็พี่บี้สองตัวครับพี่บี้สองตัวอยู่ข้างหน้าครับเสิร์ชก่อนเสิร์ชเร็วรีบเข้ารีบออกพี่บี้ก็อยู่เต็มเลยพี่บี้ก็มาเต็มมาไม่มีครับไม่มีของครับไม่มีเลยทีเดียวเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อ
เซอร์เซอร์เซอร์ยังไงต่ออย่าลืมปรับเป็น 1080p เพื่อดูในการดูคลิปนี้นะครับผมจะย้ำเสมอในใครที่ดูคลิปผมเนี่ยพยายามปรับเป็น 1080p นะฮะผมพยายามเยี้ยงออกแล้วกันโอ้โหซอมบี้เต็มครับออกป่าเลยด่วนเลยครับออกป่าได้ด่วนเลยฮะเฮ้ยผมขอเข้าไปเอาตรงรถนี้คันเลยไหมเผื่อจะมีของเกมนี้เป็นเกมออนไลน์นะฮะเล่นกันได้ชิปหายแล้ว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 กูไปแล้ว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 กูไม่อยู่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 กูไปแล้ว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 ไปแล้วอุ้ยวายโง่นี่โอ้ไม่โง่แล้วไม่โง่แล้วไม่โง่แล้วครับไม่โง่แล้วครับเพนครับช่วงนี้เพนครับช่วงนี้สับเกมหาได้ด่วนครับไปครับไม่แต่ผมต้องกอดถนนไปเรื่อยเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยออกเข้าป่าเยอะเดี๋ยวมันจะหลงอีกนะเราก็เข้าถนนไปรอถนนไปเรื่อยถนนอยู่ซ้ายมือใช่ไหมจำเสาไฟไปได้เผื่อเจอหมู่บ้านอะไรเงี้ยนะโอ้โหเอาเรื่องเลยทีเดียวสเตมินาก็ลดลงเรื่อยๆตอนนี้ 95% แล้วนะก็โอเคนะแต่ว่าเอเนอร์จีกับความหิวเนี่ยมันก็เหลือต่ำกว่าครึ่งแล้วอะนะไม่รู้ว่าผมจะอยู่รอดได้ถึงขนาดไหนนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆข้างหน้าเหมือนจะมีฟาร์มครับเหมือนจะมีฟาร์มด้านหน้าครับเพื่อนเห็นไหมฮะเพื่อนเห็นไหมฮะไอ้ฟาร์มเจอฟาร์มข้างหน้าครับเดี๋ยวรู้เรื่องเลยฮะเดี๋ยวรู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยทีเดียวครับเฮ้ยมีรถเต็มเลยนี่มีรถเต็มเลยครับแต่ผมเดาว่าไอ้คนข้างหน้ามันคงเอาไปแล้วล่ะไม่มีอะไรครับโอ้ยเซ็งรวยโอเคอุ้ยไงท้องเลยอ่ะขับไงท้องไงท้องวะเสิร์ชครับไม่เจอครับทำไมของมันดรอปยากจุงเจออีกแล้วครับของมันดรอปยากหรือว่ามีคนเอาไปหมดแล้ววะโอ้มีคนเอาไปหมดแล้วแน่เลยอยากได้ไอ้เนี่ยคล้ายๆพวกกระบองสักอันหนึ่งนะไว้ป้องกันตัวไม่มีครับไม่มีจริงๆเลยฮะไม่เจอครับไม่เจอโอ้ยเซ็งเบยไม่เจอครับเฮ้ยเจออะไรอ่ะเหมือนจะมีคนปะวะกูบ้านครับเหมือนจะเป็นบ้านครับคล้ายๆเป็นโรงงานอ่ะเข้าไปสำรวจสิมีพี่บี้อยู่ตัวหนึ่งครับโอเคมีเสาคอยทาวเวอร์เลยขอคอยด้วยโอเคเดี๋ยวก็พานี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะเพราะว่าแม่งยังอยู่ยากจริงๆสำหรับเกม Heaven Set 1นะครับเดี๋ยวผมขอไปป่าละกัน
แม่งเออหลบแถวริมน้ำแล้วกันจะรู้เรื่องเลยจะรู้เรื่องเลยดีๆนอนนอนนอนก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็เป็นการรีวิวได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเกม Headbang Set 1เนี่ยออกแนวเกมแนวทวิเกมแนว Survivor นะฮะนะก็โดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าโอเคนะใช้ได้ก็ไม่เล่นไม่ยากเท่าไหร่เล่นไม่ยากนะฮะก็ชิวๆครับก็หาเพื่อนมาเล่นเพียงนี้ก่อนละกันนะใช่ไงชมกันต่อคลิปหน้านะครับหรือเกมหน้านั่นเองหรือว่าอาจจะมีตัวฮิตวันเซฟวันปล่อยเรื่อยๆหรือก็เป็นเดซีก็สามารถติดตามชมช anel ผมได้นะฮะก็ประมาณนี้เลยสำหรับวันนี้เนี่ยขอลาไปก่อนนะครับยังไงชมต่อคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ